7วันเกิดปังการงานการเงินความรักสุขภาพดวงประจำสัปดาห์10กันยา2566วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์เรื่องการงานการเงินความรักกิจการใดเหมาะที่จะทำและไม่ทำงานใดต้องระวังก่อนจะไปรับฟังทั้ง7วันเกิดให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ1วันจันทร์ยืน1เรื่องการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานประจำได้งานใหม่และระวังเรื่องเอกสารผิดพลาดได้คนเกิดวันจันทร์โชคดีในเรื่องการงานการลงทุนการเงินและธุรกิจระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุใครที่โสดมีโอกาสพบรักใหม่ระวังรักสามเศร้ามีเจ้าของ2วันอังคารเฮงยืน1เรื่องการงานต่างประเทศธุรกิจส่งออกการงานมีเกณฑ์โดดเด่นความรักความสัมพันธ์คุมเคือเอาแน่เอานอนไม่ได้ต้องระวังความสัมพันธ์คำพูดของคนใกล้ชิดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อและสายตา3วันพุธกลางคืนเฮงยืน1เรื่องดารานักร้องงานบันเทิงและงานบริการรวมไปถึงงานกลางคืนในเรื่องงานประจำเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และระวังโดนหลอกเสียเปรียบเรื่องของการเงินความรักจะเจอคนมีคู่มีเจ้าของต้องระมัดระวังหลักสอนสุขภาพช่องท้องดูแลเป็นพิเศษ4วันพุธกลางคืนเฮงยืน1คนเกิดวันพุธกลางคืนยืน1คู่กับวันเสาร์ธุรกิจความงามเครื่องดื่มของสวยงามผู้หญิงผิวสองสีจะนำโชคมาให้ดวงชะตาฟ้าเปิดได้บริวารดีหน้าที่การงานดีความรักมีความสุขสมหวังใครที่โสดมีเกณฑ์ได้คู่ใครที่มีคู่มีเกณฑ์ได้ที่อยู่อาศัยได้บ้านธุรกิจครอบครัวดีสุดๆระวังสุขภาพกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ5วันพฤหัสบดีเฮงยืน1เรื่องธุรกิจส่งออกโลจิสติกเหล็กโลหะการออกแบบการเงินได้มือซ้ายจ่ายมือขวามีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินมากระวังให้ดีมีโชคในการเดินทางคนโสดพบรักทางไกลทางออนไลน์คนมีคู่รักอาจจะมีทะเลาะกันและระวังของหายอุบัติเหตุ6วันศุกร์เฮงยืน1การขายธุรกิจการเจรจาการตลาดได้เพื่อนคู่คิดคู่มิตรที่ดีและต้องระวังสุขภาพอุบัติเหตุทางเดินหายใจและของหายมีข่าวดีจากบุตรบริวารความรักสัปดาห์นี้พักไว้ก่อนสำหรับคนมีคู่อย่าลืมหาเวลาให้ครอบครัว7วันเสาร์เฮงยืน1คือคนเกิดวันจันทร์ยืนคู่กับวันพุธกลางคืนการงานก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามความรักมีเสน่ห์แรงระวังรักซ้อนด้วยสำหรับคนโสดมีคนรุมจีบระวังสุขภาพเส้นเลือดเรื่องธุรกิจโดดเด่น8วันอาทิตย์เฮงยืน1งานราชการต้องระวังสุขภาพและคำพูดอารมณ์ร้อนระมัดระวังการใช้จ่ายสัปดาห์นี้ต้องระวังของหาย